ไปคุณโสภีค่ะจากลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณจิมมี่คุณถนอมค่ะครับก็มีเรื่องแบบว่าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็คือเห็นคนเขาลำบากมากๆแล้วไม่มีหน่วยงานไหนมาดูก็เขาสงสารเขานะค่ะเอาว่ามีคนลำบากนะเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อนางแก้วอินมั่นกับนายน้อยพรมวันค่ะนายน้อยนี่นายน้อยพรมวันนี่เขาทำงานกรุงเทพแต่เขาจะ70แล้วเสร็จแล้วเขาเส้นสมองแตกเจ้านายเขาก็เข้าโรงพยาบาลเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เลยส่งมาที่ลพบุรีค่ะลูกเมียไม่มีก็มาอยู่กับน้องสาวที่ชื่อนางแก้วอินมั่นนางแก้วอินมั่นก็ติดบ้านลุกไปไหนไม่ได้จ้ะแล้วก็น้องเดี๋ยวนะจ้ะน้องชื่อแจ้วเหรอแจ้วค่ะแจ้วอายุเท่าไหร่แจ้ว60กว่าเกือบ70ค่ะ60ปีแต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ติดเตียงก็ด้วยวัยด้วยหัวเข่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็พี่ชายที่มาอยู่ด้วยนายน้อยคมวันจ้ะอายุเท่าไหร่เกือบ70จ้ะก็ประมาณ70ปีนะก็มาอยู่ด้วยอันนี้ก็คืออาการที่เป็นคือติดเตียงเลยค่ะตอนนี้แล้วเข้าโรงพยาบาล2หนละร้องพอมอลพบุรีเขาก็ซักไซไล่เลียงเหมือนจะมาไวๆอ่ะแล้วเขาก็มีการถามว่าแล้วอยากได้อะไรก็เลยบอกว่าต้องลงมาดูก่อนเพราะว่าก็ไม่รู้บอกเหมือนกันว่าจะอยากได้อะไรแล้วก็เงียบไปเลยจนคนป่วยเข้าโรงพยาบาลน็อกไป2เที่ยวละอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยเลขที่บ้านเลขที่เลขที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่29ค่ะ29ค่ะหมู่ที่3ค่ะตำบลเขาสามยอดจ้ะอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลพบุรีนะก็ประสานผ่านพี่โสภีแล้วกันนะจ้ามีอะไรก็โทรมาเบอร์นี้นะคะแล้วต่อปกติที่สงสารมากๆคือคนใบ้อ่ะมีหลานอีก2คนแม่เขาก็ไม่เอาเรื่องก็ทิ้งมันมีทั้งคนแก่ทั้งหลานแล้วคนใบ้ต้องไปหาเลี้ยงเดี๋ยวครับนี่แล้วคนใบ้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ2คนนี้ไงก็เป็นคนเลี้ยงอ่ะจ้ะคนใบ้พูดไม่ได้เป็นคนหาเลี้ยง2คนนี้จ้ะแล้วคนใบ้เนี่ยเขาเป็นลูกใครลูกนางแจ้วจ้ะอ๋อและแถมว่าลูกสาวคนใบ้อ่ะลูกสาวคนใบ้อ่ะทิ้งหลานไว้ให้2คนแล้วคนใบ้ที่มีหลานก็คือแกโดนข่มขืนแล้วมีลูกทีมงานต่อแม่เป็นใบ้ต่อลูกไม่ได้อ่ะต่อมาที่ต่อนะเพื่อนเป็นครอบครัวที่อยู่กันหลายคนแล้วก็มีปัญหาคือคนพิการเป็นใบ้ถูกข่มขืนแล้วมีลูกถูกไหมจ้ะมีลูกกี่คนมีลูกคนเดียวลูกสาวแต่นี่ลูกสาวก็อย่างว่าเนี่ยเหมือนวัยรุ่นที่แบบไม่มีคนอบรมอ่ะก็ไปมีลูกอีก2คนแต่หาพ่อไม่ได้ก็เลยได้ทิ้งหลานอยู่กับคนใบ้อีกโอ้เป็นหลานแล้วคนใบ้คนเดียวเนี้ยเลี้ยงครอบครัวทั้งหลานกี่คนหลาน2คนจ้ะหลาน2อายุเท่าไหร่หลานเนี่ยหลานอายุอนุบาลคนนึงแล้วป .1 คนนึงจ้ะผู้ชายทั้งคู่ค่ะกับป .1 เป็นเด็กชายนะก็1ก็คือน้องที่พิการเป็นใบ้เนี่ยอายุเท่าไหร่40ประมาณเกือบ40ป่ะจ้ะประมาณ40ปีนะก็เป็นลูกของนางแจ้วนางแจ้วก็เจ็บป่วยนะครับแล้วก็มีพี่ของนางแจ้วก็มาอาศัยอยู่ด้วยก็ป่วยติดเตียงจ้ะมีน้องที่พิการแล้วเขาทำอาชีพอะไรอ่ะรับจ้างก่อสร้างแล้วไอ้ทำงานก่อสร้างค่ะรับจ้างก่อสร้างก็คือถ้าไม่ไปก็ไม่มีเงินจะใช้ในบ้านเขามีแล้วตอนนี้เขามีบ้านเขาเองไหมมีค่ะตอนนั้นพอมอให้กู้แล้วเขาก็ส่งเดือนละ500จนเขาก็ได้บ้านชั้นเดียวอ่ะเล็กๆอะค่ะค่ะมีบ้านอยู่เนาะนะค่ะที่พีแมปส่งท่านอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะพี่โสภีนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมจ้ะก็นามสกุลเดียวกับนางแจ้วก็ญาติห่างๆอะค่ะแต่ก็คือในน้อยเนี่ยคะให้อาหารใส่ยางเช้าขึ้นคนใบ้เนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้หลานแล้วก็กอกข้าวใส่ยางแล้วโสภีก็สงสารกลัวจะไม่ได้มีเงินก็ให้ไปทำงานทั้งนี้กลางวันโสภีก็ไปป้อนข้าวค่ะและเย็นเขาก็กลับมาป้อนคือเขาเหนื่อยอ่ะเข้าใจค่ะใช่เหนื่อยมากสายตัวแคบขาดผู้สูงอายุ2คนที่สำคัญแกไม่บ่นแกไม่บ่นเพราะแกพูดไม่ได้อยู่ข้างในอ่ะพี่น้องอยู่ข้างในอ่ะนะเข้าใจเลยนะครับ
ก็เดี๋ยวเราประสานท่านนายอำเภอเมืองลพบุรีให้ได้ทราบทุกร้อนของชาวบ้านตรงนี้ด้วยอีกทางหนึ่งเราจะประสานพม.ส่วนกลางนะครับลงไปภายใน48ชั่วโมงเดี๋ยวผมตามกับพี่โสภีนะพี่โสภีเบอร์โทรศัพท์พี่เบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์พี่เบอร์อะไรครับเบอร์062ค่ะครับ062ครับ439ค่ะครับ9519ค่ะ9519นะจ้าจ้าค่ะเวทนาเหลือเกินจ้าจ้านะคุณกสินต่อหานายอำเภอให้ผมนะผมอยากจะให้ท่านนายอำเภอลงไปดูหน่อยเนาะค่ะสภาพความเป็นอยู่นะสภาพแบบนี้นะท่านหญิงบ้านหน่วยงานไหนก็ไม่มีมาเลยอ่ะแล้วให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเราลงไปด้วยนะเออประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีลงไปดูด้วยเลยตามเลยตามเลยค่ะไปคุยกับท่านร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วนะครับท่านอำเภอเมืองลพบุรีครับท่านทรงพลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยครับท่านครับพอดีชาวบ้านที่หมู่ที่3ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีครับท่านครับค่ะครับหมู่3ตำบลเขา3ยอดครับกับเลขที่บ้านเลขที่29ครับท่านบ้านเลขที่29นะครับครับผมพอดีเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เป็นญาติห่างๆกันก็โทรมาบอกว่ามีคุณป้าอายุประมาณใกล้70แล้วนะครับก็สุขภาพไม่ดีเดินเหินก็ไม่สะดวกนะครับแล้วก็มีพี่ชายที่ป่วยด้วยโลหิตในเส้นสมองแตกก็มาอาศัยอีกคนนึงก็มาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับทีนี้ในบ้านหลังนี้มีลูกสาวของคุณป้าเนี่ยเป็นหญิงพิการเป็นใบ้อายุ40ปีทีนี้เมื่อน่าจะสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนครับท่านครับแล้วก็มีลูก2คนตอนนี้อนุบาลคน1ป.1คนนึงครับท่านครับเหมือนมีลูกคนนึงค่ะแล้วลูกของลูกของก็คือหลานหลาน2ค่ะพี่หนอมนี่แหละก็ต้องแล้วก็หญิงใบ้คนนี้ก็ต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะแม่ที่อายุมากนะครับทำงานไม่ไหวแล้วแล้วก็ลุงที่มาอาศัยอยู่ด้วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องป้อนสายยางใช่ต้องดูแลใช่ครับท่านครับแล้วแกก็คนใบ้คนนี้ก็น้องพิการหูเนี่ยคนเนี้ยก็หากินด้วยการรับเหมารับจ้างก่อสร้างอ่ะถ้ามีงานก็ได้ไม่มีงานก็ไม่ได้ครับท่านครับครับก็เลยนำเรียนท่านทรงพลว่าอยากให้ท่านช่วยไปดูครอบครัวนี้นิดหนึ่งตามแผน TP Map ครับท่านครับท่านมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านครับอ๋อวางสายแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับเดี๋ยวจะประสานกับทางทีมงานของนายกเทศมนตรีตำบลเขาสามยอดจะเข้าไปดูเลยนะครับวันนี้เลยครับวันนี้เลยนะท่านเนาะครับท่านครับท่านไปแล้วท่านถ่ายคลิปให้ผมหน่อยนะท่านนะเราจะได้เอามาขอบคุณท่านด้วยนะครับว่าท่านก็ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างนี้อย่างชาวบ้านเวลามีปัญหาแบบนี้เราทำยังไงครับท่านครับก็อาจจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับภาคีเครือข่ายต่างเข้าไปดูแล้วก็ถ้าว่าตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเป็นไปตามที่ทางรายการได้แจ้งสักครู่เนี่ยก็จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในปัญหาที่เขาประสบอยู่ครับก็รับรองว่านะครับทางราชการเนี่ยไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนครับครับผมผมฝากเบอร์พี่โสภีเป็นผู้แจ้งเรื่องนี้ไว้ท่านนายอำเภอด้วยนะท่านนะได้ครับขอเลยครับเบอร์โทรศัพท์062 062 439 439 9519ครับท่านครับ9519ครับครับผมฝากขอบคุณนะผู้ที่แจ้งแล้วก็ฝากขอบคุณทางรายการนะครับอย่างน้อยก็เป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่ทางราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงครับครับช่วยกันนะท่านนะแล้วก็ถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวท่านมีคลิปมีภาพเดี๋ยวทีมงานผมจะประสานกับท่านแล้วก็เอามารายงานให้กับพี่น้องได้ทราบอีกทีหนึ่งนะท่านครับได้ครับผมครับครับขอบคุณท่านทรงพลแป้นแก้วนายอำเภอเมืองลพบุรีเป็นอย่างสูงครับท่านครับขอบพระคุณครับชาวบ้านได้พึ่งพาท่านนะสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ